สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมครับต้นปีเราสวัสดีพี่ใหม่ครับต้นปีก็เจอเรื่องชงไหมชงไหมเขาบอกว่าปีมะเมียจะหายชงแล้วแล้วราศีเมษจะดีแต่เขาบอกว่าอ๋อดีหลังวันที่30เมษายนยังไม่ถึงเป็นยังไงบ้างเรามาประสบการณ์เรามีอะไรบ้างโอกาสจะไปเที่ยวฮ่องกงไปไหว้พระครับไปกับแฟน2คนไปถึงในวันที่2ไหว้พระเสร็จปุ๊บพ่อแฟนนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วแบบวิธีใหม่ยังไงบ้างก็คือว่ามาในรูปแบบเสียงเหมือนลูกสาวเขาเลยเป็นAIสำเนียงก็เหมือนแล้วก็โทรไปหลอกตอนที่เราอยู่เมืองนอกแล้วเขาก็ไปรู้ว่าเรากำลังทำออฟฟิศใหม่เขาก็มีวางแผนล่วงหน้าก่อน3วันเขาโทรไปบอกคุณพ่อแฟนผมว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ทำเบอร์หายเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะให้ช่วยเบอร์นี้ไว้ด้วยนี่คือวางแผนก่อนล่วงหน้า3วันแต่ว่าพ่อแฟนผมก็ไม่ได้เมมไว้ก็คิดว่าอ๋อก็คงแบบหายธรรมดาแล้วพออีก3วันถัดมาโทรไปหาพ่อแฟนแต่เช้าเลยบอกว่ากำลังซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ไม่มีตังค์โอนให้โอนเงินมาให้หน่อยแล้วซึ่งเสียงเหมือนมากเสียงเหมือนแฟนผมมากแล้วก็สำเนียงเหมือนมากก็เลยโอนไปให้ก่อน 30,000 บาทพอโอนไปให้ก่อน 30,000 ปุ๊บเขาเห็นว่าได้ง่ายแล้วผ่านไปอีก10นาทีโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่อีกร้านนึงอยากได้ของทันทีอยากได้กลับบ้านเลยโอนมาให้หน่อยอีก 150,000 ด้วยความเป็นพ่อเห็นลูกไม่มีตังค์แล้วก็แบบจำเสียงได้ว่าแบบพ่อแท้ๆแต่จำเสียงลูกตัวเองได้อยู่แล้วโอนมาให้อีก 150,000 แล้วมันก็ยังไม่หมดแค่นี้อีก3นาทีมันโทรมาอีกบอกว่าอยากได้ของเดี๋ยวนี้เลยโอนมาให้อีกหน่อย 30,000 พ่อแฟนผมไม่มีเงินแล้วบอกว่าไม่มีเงินแล้วมันก็หายไปว่าเหลือเท่าไหร่พ่อแฟนผมก็เหลือ10,000อ่ะเอามาเลย10,000แล้วพ่อแฟนก็โอนไปแล้วพ่อใช่แล้วพ่อแฟนก็เบ็ดเสร็จ198,000ครับก็คือหมดบัญชีถ้ามีมากกว่านั้นผมว่าหมดมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยืมเงินบ่อยจังก็เลยโทรไปถามน้องสาวว่าเขาไปเที่ยวฮ่องกงอยู่ตอนนั้นพ่อแฟนก็ช็อกเลยแต่ว่าเขาไม่เอะใจเลขบัญชีอะครับอาจจะแบบชื่อบัญชีไม่ตรงเลยเขาบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีร้านเลยนะกำลังซื้อของอยู่ก็เดินหน้าหน่อยก่อนแล้วแจ้งความหรือยังแจ้งความวันนั้นก็คือแจ้งความหมดแล้วครับแต่ผมก็ถามตำรวจนะครับว่าเกิดมีสิทธิ์จะได้เงินคืนไหมเขาบอกว่าไม่น่าจะได้เงินคืนแต่ว่าน่าจะสามารถจับคนแบบตัวเล็กๆได้เพราะตัวใหญ่เขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วตัวบัญชีเล็กตอนนี้อยู่ในเป็นชื่อไทยเลยครับเชียงรายหรือว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้กำลังสืบอยู่เพราะต้องรอทางธนาคารทำเรื่องกลับมาให้กับตำรวจยังมีต้องรอธนาคารส่งเรื่องกลับมาก่อนพอเรากลับไปแฟนเราได้ไปถามคุณพ่อไหมว่าเสียงมันเหมือนละไม้คล้ายแค่ไหนทำไมคุณพ่อถึงแบบมั่นใจแฟนผมเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นพ่อแท้ๆทำไมจะจำเสียงลูกตัวเองไม่ได้มันปลอมได้เหมือนขนาดนั้นแล้วครับตอนนี้ใช่แล้วมีการวางแผนด้วยนะว่าแบบโทรมาก่อนล่วงหน้าเตรียมการมันต้องระวังไว้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันแบบพร้อมทั้งเสียงแล้วก็สำเนียงเราได้อย่างผมพูดอยู่ตอนนี้มันก็ดูดเสียงไปได้แล้วนะนี่ต้องอันตรายผมอยากแนะนำว่าต้องมีคนมีรหัสกันในบ้านถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็แบบบอกรหัสมาสิอะไรเงี้ยควรจะมีตั้งไว้อะไรเงี้ยก็ฝากเตือนภัยด้วยนะครับก็โดนไปแสนเก้าแล้วจริงๆก็คือเขาเนี่ยแฟนเราไปเยียวยาคุณพ่อยังไงบ้างให้เขาค่อนข้างที่สุดว่าดาวตกนอนพ่อแฟนยังนอนไม่หลับมา3วันแล้วก็คือยังแบบเห็นทั้งโมโหด้วยทั้งโกรธตัวเองด้วยทั้งแบบเสียรู้ด้วยเสียเงินอีกอะไรเงี้ยแม้ว่าแบบคนในบ้านอาจจะโอนเงินไปให้ละ 200,000 แต่ว่าความรู้สึกมันก็คงแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยเงินแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะเงิน 200,000 ก็ไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยก็พยายามให้แฟนโทรไปหาคุณพ่อบ่อยๆไปให้กำลังใจบ่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆเลยอยากเรื่องนี้มันจริงจังยังไงไม่ได้อัดเลยไม่ได้อัดเลยครับเขาไม่รู้เลยฮะอะไรนะครับพี่เต๋ออยากให้เรื่องนี้มันจริงจังแบบถึงขั้นแบบกระทรวงหรืออะไรใดๆหน่วยงานใดๆมาช่วยปตทก็พอไม่ต้องกระทรวงก็พอปตทอะไรอ่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฝากจัดการเก็บพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยด้วยครับว่าคือพอแฟนผมโพสต์ไปเงี้ยคนโดนกันเยอะมากเลยครับแต่เขาไม่กล้าออกมาโพสต์เหมือนแฟนผมผมว่าเนี่ยบ้านนี้ก็โดนไป 30,000 ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วเขาหลอกผู้ใหญ่หมดเลยนะฮะเขาหลอกคนแบบรุ่นปู่รุ่นย่าหมดเลยเหมือนแบบจะเอาความเป็นลูกมาขอเงินน่ะลูกขอเงินเราก็ต้องให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนตอนนี้ต้อง
เตือนภัยกันหน่อยก่อนจริงๆเราหวังจะได้คืนไหมไม่หวังอะครับแต่หวังว่าแบบอยากให้ให้แบบหน่วยงานระดับใหญ่ๆที่ใครมีความรับผิดชอบอะครับก็ช่วยมาดูแลตรงนี้ด้วยเพราะคนเดือดร้อนเยอะมากเยอะมากๆเลยครับก็ฝากด้วยครับเราก็ไม่ได้น้อยล่าสุดนี่คือโดนแฮ็กเมื่อเช้าตอนตีสามซึ่งโดนแฮ็ก Twitter งงเหมือนกันฮะเพราะว่าเพิ่งกลับจากฮ่องกงแล้วโดนแฮก Twitter ไปแฮปปี้ไม่แฮปปี้เนาะใช่แล้วผมก็เลยไปปรึกษาใครผมก็ไปปรึกษาคนที่แบบเล่น Twitter บ่อยเขาว่าเขาต้องรอเขาตอบกลับมาว่าทาง Twitter เขาจะว่ายังไงผมก็เลยบอกว่าถ้าผมได้คืนเดี๋ยวผมจะซื้อติ๊กสีฟ้าถูกอะไรเพื่อรีไฟล์ไปจ่ายรายเดือนได้เดี๋ยวผมจะจ่ายรายเดือนให้อีลอนมัสก์ละกันนะฮะจะได้แบบโดนแฮกยากหน่อยเพราะผมไม่ได้ซื้อไว้มันก็เลยโดนแบบเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนอะไรตอนนี้แฟนคลับก็ส่งมาบอกกันใหญ่เลยตอนเช้าไม่แต่เอา Twitter เป็นไลน์ไปดูหน่อยนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปหลอกใครอีกหรือเปล่าหรือเอาแอคเคาท์ไปขายอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ได้รับข้อความแปลกๆจากผมก็ไม่ใช่ผมนะครับใน Twitter ใช่ครับอ่ะไม่งั้นพี่ถามเลยสาวเราไปฮ่องกงเราไปขออะไรบ้างทําไมเราโดนแต่เรื่องขออะไรมาบ้างที่ฮ่องกงผมก็ขอให้ชีวิตมีความสุขครับขอให้แบบธุรกิจเงินทองไหลมาทีมาจริงไหลไปออกไปเลยกันตายเห็นไม่แต่เราเชื่อว่าไอ้พวกที่ออกไปอ่ะได้กลับมาเยอะบาปไปกินหัวแน่นอนได้ตกนรกหมกไหม้ไปเลยสามใช่ฮะก็ขอให้แบบอย่างพูดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามีฝากอะไรถึงวิชาชีพไหมว่ามันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องหลอกแล้วอยากเจอมากกว่าตอนนี้อยากเจออยากเจอว่าแบบจิตใจคุณทำด้วยอะไรอะไรเงี้ยคุณไปหลอกคนแก่คนเฒ่าอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็แบบเค้าเครียดอ่ะแล้วเค้าก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยคุณแล้วก็เศร้าคุณละตาใช่ครับโอเคครับไปว่าจังไหนอ่ะฮ่องกงจะไม่ไปว่าจังหันเอาจังหันโอ้ก็มีเตือนก่อนมันตื่นก่อนไปวัดไปดูเค้าแป๊บนึงโอเคก็ไปเอาหน่อยลูกเลยซอ